24ตุลาคม2561ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรับสารราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกได้รับการร้องเรียนจากประชาชนกว่า60คนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพบอกสมัครเข้ารับทุนเรียนฟรีระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้หลงเชื่อพากันจ่ายค่าสมัครและต่อมาไม่สามารถเข้าเรียนได้จริงสืบสวนสอบสวนก็ทราบว่านายณัฐกิจเผือกสวัสดิ์เป็นผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นทีมงานของอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเปิดหลักสูตร MBA ภาคพิเศษอ้างว่ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีทุนเรียนให้ฟรีในระดับปริญญาโทบอกตนสามารถพาสมัครเข้าเพื่อรับทุนดังกล่าวได้จะต้องจ่ายค่าสมัครเป็นจำนวนเงินคนละ 7,000 ถึง 9,000 บาทหลายคนก็ลงเชื่อแล้วก็จ่ายไปบอกสำหรับเป็นค่าปฐมนิเทศในโครงการเมื่อกลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของนัฐกิจตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยดังกล่าวก็ทราบว่าไม่มีทุนเรียนฟรีดังกล่าวแต่อย่างใดก็จึงได้ติดต่อนัฐกิจแต่ไม่ยอมคืนเงินให้กับกลุ่มผู้เสียหายบ่ายเบี่ยงกันอยู่เรื่อยคร่าวๆก็มีผู้เสียหายประมาณ60รายเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศไล่ล่าติดตามจับกุมตัว23ตุลาคมที่ผ่านมานัฐกิจก็จนมุมถูกจับตัวที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนัฐกิจผู้ต้องหาก็บอกว่าตนเป็นที่ปรึกษาสายงานการตลาดของมหาวิทยาลัยดังกล่าวในการหานักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อการหานักศึกษาเข้ามาเรียนทำกันมาเกือบ10ปีในมหาวิทยาลัยมีอยู่กว่า20กลุ่มโดยได้ค่าเปอร์เซ็นต์ถ้าหาได้น้อยก็จะได้70 30ถ้าได้จำนวนมากก็จะได้ประมาณ50 50ถ้าเป็นรายหัวนักศึกษาปริญญาตรีจะได้ค่าตอบแทนหัวละ 10,000 บาทโดยประมาณปริญญาโทก็หัวละ 20,000 บาทโดยตนพึ่งลงมือมาทำในลักษณะดังกล่าวได้ไม่ถึงปีแต่ก็เกิดปัญหาก่อนเพราะความโลภของตัวเองที่เห็นเงินแล้วอยากได้กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับและดำเนินคดีดังกล่าวนี้มีชาวบ้านมีประชาชนที่เดือดร้อนนะครับน่าเห็นใจประมาณ 60-70 คนความเสียหายประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับมาร้องทุกข์แจ้งว่ามีผู้หลอกลวงว่าสามารถพาสมัครเข้าเรียน MBA ได้นะครับเพิ่งเปิดภาคเรียนจ่ายค่าสมัครคนละ 7,000 ถึง 9,000 นะครับแต่เมื่อจ่ายค่าสมัครไปแล้วตนเองเชิดหนีนะครับนะมีผู้เสียหายประมาณ60กว่ารายนะวันนี้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับนะในเรื่องของการหลอกลวงเรียนปริญญาโทนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องกล่าวเลยว่าในความผิดตามพ.ร.บ.ช่อโกงประชาชนนะครับเหล่านี้ถ้ามีการดำเนินการตรวจพบว่ามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นธุระก็เป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝากคนไทยทั้ง